ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมค่ะขอถอยนิดนึงนะคะที่เดิมแต่ว่าเป็นจุดใหม่แล้วก็อยู่ที่วัดภูจวงนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ฝนตกก็เลยถือโอกาสมาจัดในสำนักงานนะสำนักงานประชาสัมพันธ์วัดภูจวงและศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายนะคะก็เป็น2 อย่างในการทำงานตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ยากไร้นะคะก็จุดหมายตรงนี้สำหรับงานสังคมสงเคราะห์ก็จะเป็น2 ส่วนนี้ตัวงานส่วนตัวก็คืองานพัฒนาตัวเองแล้วก็งานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนด้านปริยัติในส่วนของปริญญาเอกก็ยังทำอยู่ก็ต้องขออภัยในที่ทำหลายๆท่านนะคะที่บางทีติดต่อมาอะไรมาก็กลายเป็นว่างานมันจับหลายด้านมากนะคะใครที่อยู่ด้านไหนก็จะคอยแต่ส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าด้านอื่นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันจริงๆแล้วตัวเองไม่เคยที่จะประมาทหรือทิ้งละทิ้งสิ่งที่รับผิดชอบนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเวลามันไม่ได้จริงๆนะคะก็คุยกับพี่อยู่ท่านนึงอยู่ต่างประเทศบอกว่าเนี่ยพี่ตอนนี้ทำอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยมันเยอะพี่ก็บอกว่าสติอาจารย์อะไรนี่บอกมันไม่ใช่สตินะสติอ่ะมีอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยทำอะไรเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทันนะคะก็เลยต้องวางเราวางแต่คนที่เขารับปากกับเราหรือที่เรารับผิดชอบกับเขาเนี่ยบางทีเขามีความหวังเขาก็จะเป็นทุกข์บางทีเราก็ต้องให้เขาผิดหวังก่อนเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอใครพูดอะไรหรือขออะไรมาเนี่ยให้ขอความช่วยเหลืออะไรมาแต่ตัวเองก็จะขอปฏิเสธดีกว่าให้เขารอเขาไปผิดหวังข้างหน้าบางทีเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วให้รอทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราปฏิเสธก็เอ้ยรอได้ซึ่งแบบเนี้ยเป็นมา10 กว่าปีแล้วที่เจอเคสแบบเนี้ยนะคะมีอยู่เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเป็นวันแรกอะพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาละได้ทำปกติแล้วเนี่ยในประเพณีพุทธของเราเนี่ยเราก็จะทำสามีติกรรมไปไหว้ครูบาอาจารย์กันไปกราบท่านไปปวารณาตัวให้ท่านตักเตือนเราได้คนเราเนี่ยมันจะเจริญได้เนี่ยมันต้องตักเตือนได้ยิ่งเราไม่มีความรู้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันจะรู้เลยจากความคิดของตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบบางครั้งเราต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความรู้นะคะก็คือ อย่างวันสำคัญแบบนี้หรือล่วงหน้านี้ทางผู้ที่เป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็จะออกไปอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้อยู่สีชมพูเลยค่ะคุณหมอนะคะก็อนาคตน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ยากไร้นะขอบคุณคุณหมอที่ให้โอกาสนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนนี้นะคะเราวันนี้ปกติเนี่ยล่วงหน้านี้ก็จะไปทำสามีกรรมกันคือไปไหว้ครูบาอาจารย์ไปปวารณาตัวนะคะที่จะให้ท่านตักเตือนได้แล้วพอออกพรรษาปุ๊บเนี่ยก็ปวารณาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาวันออกพรรษาเนี่ยก็คือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเมื่อคนอยู่ด้วยกันมา3 เดือนเนี่ยมันต้องเห็นแล้วเราว่ามีอะไรผิดพลาดบ้างต้องฟังความคิดของคนอื่น
สวัสดีค่ะพี่วันที่อุทัยวันเข้ามานะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันนครสวรรค์อนาคตน่าจะมีทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนนะคะจังหวัดไหนยังไม่มีเปิดเลยค่ะนะคะจะได้มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียงเราก็จะได้ไปมาหาสู่กันแบบนครสวรรค์แบบนี้นะคะท่านอภิธรรมอย่างนครสวรรค์เนี่ยก็ใกล้กันเผื่อพี่เขามีอะไรก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือกันนะคะสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะคะธรรมรสก็คือรสของพระธรรมธรรมวลีก็คือคำพูดที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นธาตุเดียวกันอยู่ด้วยกันได้คือคนจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันมีความเสมอกันอยู่หลายด้านค่ะท่านญาติธรรมมีเสมอกันศีลเสมอกันบรรยากาศแปลกๆคุณวิพัฒน์ตรงนี้วัดภูจวงค่ะคุณวิพัฒน์แต่เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์วัดภูจวงและศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายเพิ่มขึ้นมาเป็นสาขาค่ะเผื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ประสานงานกับอนาคตเผื่อว่าจังหวัดใกล้เคียงสุพรรณก็มีร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาเผื่อว่ากาญจนบุรีมีแล้วแต่ละที่เนี่ยเผื่อเขามีเรื่องเดือดร้อนต้องการกำลังคนต้องการกำลังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะรวบรวมบริเวณของเราไปรวมสนับสนุนได้คิดอย่างนั้นเอื้อนี้ทำล่วงหน้าไว้ก่อนทำล่วงเห็นพี่วันทำนะต้องขออนุโมทนาบุญพี่วันครั้งแรกเลยเนี่ยหมาเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยที่พี่วันที่คุณหมอโพสต์เป็นสีชมพูเป็นห้องจำได้ว่าเป็นห้องแถวหรือสักอย่างเป็นตึกแถวนะคะโพสต์ว่าเกิดร่วมด้วยช่วยกันนครสวรรค์ขึ้นมาเราก็เอ้ยจริงๆแล้วเราก็ทำได้นะคิดแล้วตอนนั้นแหละมันจุดประกายแล้วล่ะถ้าที่อื่นมีหลายที่ก็ดีนะจังหวัดใกล้เคียงกันน่าจะช่วยกันได้อะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรขึ้นมาก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ในใจคือพูดมากแล้วไม่ได้ทำเนี่ยมันเสียคนเดี๋ยวนะคะขอจัดการกับญาติพี่น้องก่อนเชิญค่ะออกไปข้างนอกนะคะออกไปเลยค่ะเป็นทีมเลยค่ะมานั่งกันอยู่เป็นทีมเลยคือห้องนี้ยังไม่ได้ติดมุ้งลวดอะไรเลยมองอยู่ว่าพระอาจารย์บอกให้ธรรมชาติแต่เมื่อคืนเรามานั่งแล้วยุงกัดจะธรรมชาติขนาดไหนเดี๋ยวอาจจะติด2ห้องนะคือถ้ามันเป็นกระจกแบบนี้มันก็สวยแต่พอติดปุ๊บเนี่ยมันจะสวยอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็พระอาจารย์บอกว่าให้อยู่ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่เท่าที่มีอะไรมีก็อยู่แบบนั้นกรอบหน้าต่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นของที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนวัดทับคล้ายซึ่งเป็นโรงเรียนตั้งแต่สมัยพระอาจารย์เรียนอยู่ท่านเจ้าคณะอำเภอเรียนสมัยเด็กๆนะคะประถมแล้วเขาลื้อทิ้งเขาก็เลยมาบริจาคให้กับวัดเราก็เลยเอาหน้าต่างเนี่ยมาใช้แล้วตัวข้างที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนนะคะที่เป็นผนังส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็นหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างมาต่อกันส่วนที่ท่านเห็นเป็นกระจกโล่งๆอะค่ะเป็นมุมว่างๆกระจกก็เป็นหน้าต่างค่ะแต่เป็นแนวนอนอ๋อค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่หนึ่งเจอกันค่ะพี่ต๋อมนะคะเป็นหน้าต่างหมดเลยคือครึ่งนึงเนี่ยเซฟต้นทุนไปเยอะเหมือนกันไม่ต้องซื้อหน้าต่างเราก็ไม่ต้องซื้อปูนอะไรก็เราก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นจากความเมตตาของครูบาอาจารย์แล้วก็ข้างหลังกล้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องเป็นศาลาเก่าซึ่งชำรุดแล้วแล้วก็มาซ่อมแซมคิดว่าอนาคตถ้ามีพี่น้องจิตอาสามารวมกันทำกิจกรรมต่างๆหรือเก็บของอะไรเนี่ยค่ะก็สามารถเก็บได้มีที่ปิดมิดชิดก็พี่หมออยู่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะบินมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะรออยู่ที่วัดภูจวงนะคะตอนนี้อยู่ที่สำนักงานแล้วนะคะยังขาดอะไรอีกหลายอย่างแล้วทีนี้เนี่ยมันเปิดไม่ทันเพราะว่ามันมีคอร์สเข้ม3เดือนอยู่ก็ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมในการเปิดเนี่ยคิดอยู่ค่ะว่าเราจะเปิดวันไหนดีเพราะว่ามันมีคอร์สเข้ม3เดือนอยู่แต่ตอนนี้ก็อยู่ไกลมาจากสำนักแล้วก็มีที่ทานข้าวอะไรได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะก็กำลังดูอยู่ต้องปรึกษาท่านพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเปิดสำนักงานตรงนี้ขึ้นมา
เหลือเฟอร์นิเจอร์เหลืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็งานก็กะว่าต้องทำอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่จะต้องออกไปพื้นที่เมื่อก่อนไม่เข้าใจนะคะเห็นที่อื่นเนี่ยเอาโลโก้ของจิตอาสาเนี่ยมาชูกันเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแต่พอเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเรามองเอ้ยเราก็ต้องทำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเอาภาพของเราเนี่ยไปใช้นะเอาภาพของเราเนี่ยไปใช้ในงานอื่นแต่ถ้าเกิดมันมีภาพจิตอาสาอยู่โลโก้อยู่เนี่ยเขาก็ไปใช้ไม่ได้ละงานอื่นใช้ไม่ได้ไม่ได้หวงงานที่คนอื่นจะเอาไปใช้โพสแต่ว่าป้องกันการหลอกลวงคืองานของคุณหมอเนี่ยคือทำจริงนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยการเอาภาพงานไปเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีคนป่วยมีอะไรแบบเนี้ยจะมีโลโก้วางอยู่ตลอดเลยเพื่อป้องกันการนำภาพไปใช้ค่ะในทางที่ผิดแบบนั้นนะคะแล้วเราก็เป็นเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมองเห็นว่าจิตอาสาเนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนที่จะเข้ากันได้อย่างที่บอกจิตมันต้องเหมือนกันอย่างคนบางคนเนี่ยไม่เห็นประโยชน์ของการทำจิตอาสาก็จะบอกว่าเอ้ยทำทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยเอาความทุกข์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีถ้าคนไม่มีความทุกข์นี่สร้างยากนะสร้างบารมียากอย่างสวรรค์เนี่ยทำไมเทวดาเนี่ยต้องลงมาสร้างบารมีกับเมืองมนุษย์ทำไมต้องมาอาศัยสนับสนุนเมืองมนุษย์ว่าตรงไหนต้องช่วยตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่คนสบายมันเลยสร้างบารมียากค่ะท่านอธิธรรมดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนลำบากแล้วโดยเฉพาะเราเจอคนลำบากแล้วค่ะพี่แพตตี้เราช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างมีสติเราไม่ได้ช่วยเหลือแบบลนลานไม่ได้ช่วยเหลือแบบร้อนลนไม่ได้ช่วยเหลือแบบขาดสติแต่เรากำลังเจริญสติของเราเนี่ยมองเห็นความเป็นไปของมนุษย์มองเห็นความเป็นไปของโลกของความไม่แน่นอนมองเห็นความเป็นไปของความเสื่อมถ้าเราเป็นแบบนั้นมั่งอะไรเงี้ยจิตของเราเนี่ยมันจะถูกความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็ฟอกเราสามารถที่จะเอาความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกฝนจิตตัวเองได้เพียงแค่มุมมองไม่เหมือนกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำพูดที่มันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ตอนนี้สำหรับตัวที่ตัวเองเห็นไม่ใช่ตัวเองโดนนะคะไม่มีผลค่ะโดนเนี่ยแต่ว่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยแล้วมันน่ากลัวล่ะมันมองเห็นเป็นภาพขึ้นมาในช่วงนี้บ่อยๆก็คือคำพูดที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่ดีเมื่อจิตเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอเรามองอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอัตตาตัวตนมันจะพูดไม่ดีพอเราพูดไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลอย่างหลายๆคนก็ต้องเข้าใจคำว่าบุญซะก่อนว่าบุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทำบุญกับพระอย่างวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาการทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญที่ปานีตมีอานิสงส์มากแต่การทำบุญกับผู้ยากไร้การทำบุญกับสัตว์การทำบุญกับคนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บุญมันก็เป็นบุญอยู่ดีแต่บุญนั้นน่ะจะมีพลังก็ต่อเมื่อว่ามันมีตัวเสียสละอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปทำบุญที่ไหนเนี่ยเราเป็นคนเขาเรียกว่าคนมีความรู้สมมุติเรามีความรู้เอาเรามาวัดภูจวงเรามาถึงปุ๊บเราก็จะเอาความรู้ของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์โอ๊ยทำไมถึงตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนะต้องอย่างนั้นนะเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะแต่เขาบอกว่าเขาเป็นบุญอ่ะเขาปรารถนาดีอ่ะแต่คนที่ทำบุญแบบเนี้ยเขากำลังสร้างกรรมอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรรมเบียดเบียนคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาในการทำบุญเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาไอ้ตัวมันถูกหน้าที่หรือไม่ถูกหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญา
ถ้าเกิดคุณทำบุญแล้วคุณผิดหน้าที่แสดงว่าบุญนั้นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ถึงเราจะมีความรู้มามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะไปใช้ความรู้ของเราเนี่ยผิดที่ผิดทางเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบุญมันมีบุญประกอบด้วยปัญญากับบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาบุญประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันมีทั้งความปรารถนาดีแล้วมันก็รู้ด้วยว่าเราทำได้ขนาดไหนประมาณได้ประเมินได้เรามีสิทธิมีเสรีภาพในการทำสิ่งนี้ได้ขนาดไหนที่มันที่สุดอ่ะมันที่สุดนะแต่มันต้องมีขอบเขตแต่ละคนมันมีขอบเขตของความเป็นที่สุดที่ไม่เท่ากันเวลาที่เหมาะสมของการทำบุญชุมชนเขาต้องการหรือเปล่าเขาต้องการสิ่งที่เราทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยหรือจะบอกว่าเราปรารถนาดีขนาดไหนก็แล้วแต่เจอเยอะมากคนประเภทนี้คือปรารถนาดีแล้วคนไม่เห็นแล้วก็โกรธเราเป็นกันหรือเปล่าคะเรามีความปรารถนาดีนะแต่ว่าพอเราทำไปแล้วเนี่ยคนไม่เห็นความดีของเราแล้วเราโกรธแต่เราไม่เคยถามคนที่อยู่ที่นั่นเลยว่าเขาต้องการสิ่งที่เราปรารถนาดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ยุพินเราไม่เคยถามเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการนี้หรือเปล่าเราเข้ามาเราพยายามที่จะยัดเยียดความปรารถนาดีของเราเนี่ยให้กับสังคมให้กับชุมชนบางชุมชนที่เขาไม่ต้องการแล้วเรามั่นใจขนาดไหนว่าความรู้ของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชุมชนนั้นจริงๆเราการันตีตรงนี้ไม่ได้รู้จักบุคคลถ้าเราไปทำบุญกับคนที่เขาไม่ต้องการสิ่งที่เราทำมันไม่มีคุณค่าเลยมันอาจจะถูกรังเกียจบางทีเป็นความปรารถนาดีกับกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของคนอื่นเพราะว่ามันผิดบุคคลเขาไม่ได้ต้องการเราบังคับใครไม่ได้เราจะบังคับให้คนเนี่ยพอใจเราไม่ได้แต่ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะบอกว่าเราควรที่จะทำขนาดไหนมันถึงจะอยู่ในความพอดีอย่างเช่นตรงเนี้ยเขากำลังหิวข้าวกันอยู่อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองไปเดินอยู่ที่บางลำพูน่าจะไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะคะแต่ก่อนไปบ่อยมากวัดบวรแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาก็กระเซาะกระเซิงมาระดับนึงอ่ะก็คือขอทานนั่นแหละนะคะเดินมาขอบอกหิวข้าวบอกว่าหิวข้าวก็เลยคิดนิสัยเนี่ยมีอย่างหนึ่งแก้ไม่ได้คือมันมีความพยายามที่จะให้คนเนี่ยกินอะไรอร่อยๆในเวลาเดียวกันที่ตัวเองก็ไม่ได้กินหรอกมันคนไม่ได้กินเนื้อสัตว์แต่มีความรู้สึกว่าถ้าคนได้รับสิ่งดีๆเนี่ยได้กินอะไรอร่อยๆสักครั้งหนึ่งเขาซื้อเองเขาคงซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะให้เขาเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซื้ออะไรก็ได้ก็จริงแต่เราเนี่ยชอบที่จะแบบทำให้คนแบบใครชอบกินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนชอบพยายามทำให้อ่ะสำหรับตัวเองคิดว่านั่นคือบุญการทำให้คนที่คือคนที่เราทำบุญได้ง่ายที่สุดคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ตัวเราเดี๋ยวทำกับคนนั้นตัวเองจะเป็นอย่างนั้นเลยนิสัยใครอยู่ใกล้ๆตัวนะคะจะทำกับคนนั้นคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จะดูก็จะไม่ทำที่เขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฝึกมันต้องมีสติทีนี้ปรากฏว่าพี่ผู้ชายคนนี้แกก็กระเซาะกระเซิงก็คือขอทานอะมาหิวข้าวคือประเด็นเปิดมาคือหิวข้าวเราก็เลยบอกว่าโอเคหิวข้าวพอดีตอนนั้นอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารอยู่ร้านนึงซึ่งเป็นร้านอาหารที่บางลำพูร้านอาหารอร่อยเยอะมากร้านอาหารร้านนี้ก็น่าทานมากเลยอ่ะก็เลยถามเขาว่าเขาอยากกินไหมเนี่ยร้านอาหารร้านเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งมาแล้วใส่กล่องให้เขาก็บอกว่าขอเงินเขาบอกเขาขอเงินแต่เขาบอกเราว่าเขาหิวข้าวความจริงอ่ะในใจอ่ะนะลึกๆอ่ะนะตั้งใจว่าจะซื้อข้าวให้แล้วก็ให้เงินด้วยแต่ไม่ได้บอกจะดูคนก่อนคือจะทำอะไรเนี่ยต้องดูคนอย่างที่จะบอกก็ดูบุคคลเนี่ยบอกหิวข้าวมากคนหิวข้าวมากอ่ะคนจะสั่งข้าวให้อ่ะไม่เอาเงิน
พราะฉะนั้นไม่ให้นะคะก็จำความรู้สึกที่ตัวเองทำวันนั้นมาตลอดเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเราไม่ให้เงินเขาไปแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าไม่ได้ให้นะคะคือจะซื้อข้าวให้อ่ะไม่เอาอ่ะร้านอาหารดีๆเลยไม่เอาไม่อยากขอเป็นเงินแทนนะคะขอเป็นเงินบอกไม่เอาขอเงินก็แสดงว่าขอเงินนั่นแหละนะคะเขาไม่คิดว่าเราจะซื้อข้าวให้เขากินร้านดีๆเลยคือมั่นใจเลยว่ากล่องหนึ่งต้องเกินร้อยนะคะสำหรับข้าวอาหารร้านเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอานะหรืออาจจะไม่อยากกินก็ได้ตอนนี้เราอาจจะคิดผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้ให้ไปนะคะก็การที่จะทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องดูว่าคนที่ต้องการเนี่ยคือต้องการอะไรหรือจุดเนี้ยอย่างที่มาวัดภูจวงเนี่ยมาถึงปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาเข้ามานะคะอย่างวัดภูจวงเนี่ยเข้ามาหรือถึงเราจะมีความรู้ขนาดไหนเนี่ยถามหรือยังว่าคนเขาต้องการความรู้เราหรือเปล่าอย่างตัวเองอย่างเงี้ยเข้ามาอาจารย์นพดลอย่างงี้เอ้ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราคือก่อนที่เราจะคุยอะไรกับใครเนี่ยเราต้องถามมาก่อนว่าเขาต้องการทำอะไรวัตถุประสงค์เนี่ยที่เขาต้องการอะที่เขาทำเนี่ยตรงนี้เขาคืออะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะให้มันทำผ่านๆไปแต่มันอาจจะมีเป้าหมายข้างหน้าอาจจะมีอะไรโยงไปข้างหน้าได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนระยะยาวซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูไม่สมบูรณ์ซะเลยทีเดียวกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันแต่มันเอื้อประโยชน์ต่ออนาคตเขาก็จะวางแผนแบบนั้นเขาอาจจะไปกินยอดข้าวมีสิทธิ์ค่ะหนูเป็นคนอย่างนึงพี่แพตตี้คือไม่ค่อยปรุงว่าคนจะยังไงต่อคือเวลาปรุงน้อยมากบางทีเนี่ยคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดกันแน่กันแหน่ใครให้เราฟังอะไรเงี้ยเรานึกไม่ออกนะเราคิดว่าเรื่องจริงเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะไปคิดซอกแซกหรืออะไรแบบเนี้ยกับคนอื่นเนี่ยมันน้อยมากเลยนอกจากว่าดูว่าเรากำลังถูกเบียดเบียนหรือเปล่าเรากำลังถูกเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นที่เราไม่ต้องการหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยโดยมารยาทแล้วหรือโดยอะไรแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เราสร้างกรรมได้โดยที่เราไม่รู้ตัวคือมันมีขอบอันดับแรกเนี่ยขอบของมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลศีล5เนี่ยเป็นมนุษยธรรมของมนุษย์ศีลกับธรรมเค้าเรียกเบญจศีลเบญจธรรมเดี๋ยวจะเริ่มแล้วค่ะหลังจากเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็ต้องรับหน้าที่สอนนักธรรมสอนนักธรรมให้กับแม่ชีแล้วก็น้องสามเณรถวายความรู้ก็จะมีส่วนเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของคฤหัสถ์นะธรรมศึกษามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งคนที่อ่านธรรมะผ่านตาแล้วคิดว่าตัวเองมีธรรมะแล้วเนี่ยเป็นคนดีแล้วเนี่ยบางทีเข้าไม่ถึงการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายมันมีศีลเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนศีลเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนคือมีอยู่2ส่วนคือส่วนของคำพูดกับการกระทำศีลอาคารสวยงามขอบคุณมากค่ะคุณกิติเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อคืนเห็นคุณหมอโพสต์รถอยู่คันหนึ่งอ่ะสีชมพูนั้นอ่ะห้องเนี้ยสีนั้นเลย ห้องเนี้ยสีนั้นเลยตอนนั้นก่อนจะไปเนี่ยอุตส่าห์ไปสั่งสีเองแล้วก็ไปสั่งผสมสีเองอะไรเองหมดเลยแล้วก็เอาสีมาให้ช่างเพราะว่ากลัวช่างจะเอาสีชมพูมาให้ผิดก็ลงมือไปที่ร้านสีเองซื้อสีเองอ่ะคุณกิติก็บอกกับช่างไว้ว่าช่างเนี่ยจริงจะตัดสีโอ๊กสีน้ำตาลนะคะเราบอกไม่เอาเราจะเอาสีชมพูกับขาวเราไม่เอาน้ำตาล
ขอบข้างบนก็เอาน้ำตาลหมดเลยอะไรเงี้ยเอาสีขาวชมพูหมดเลยทีนี้ช่างไม่รู้ฟังยังไงพอกลับมาจากน่าจะเป็นงานที่ไปรอบที่แล้วอ่ะงานที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอ่ะค่ะที่ไปงานเปิดสวนเงาะฟังธรรมแล้วก็หลายที่อ่ะไปที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูพอกลับมาค่ะห้องเนี้ยเป็นสีรถคันนั้นเลยห้องเนี้ยเป็นสีแบบชมพูแบบรถคันนั้นเลยอ่ะโอ้ตายแล้วธรรมวรีทำยังไงดีก็บอกกับช่างคุยกับทายกทายกบอกอาจารย์อยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขใหม่บอกไม่เอาอยู่ไปก่อนไม่ได้ร้อนเอาเขาเปิดแอร์สิบอกโอ้ยไม่เอาแอร์ไม่เกี่ยวสีมันร้อนคือสีมันเป็นร้อนตาอ่ะมันไม่เย็นอ่ะแก้ไขใหม่หมดเลยซื้อสีมาอีก 3,000 กว่าบาททาใหม่หมดนะคะทั้งหลังแล้วก็ทาขอบใหม่แล้วก็ซื้อสีขาวมาทาทับสีชมพูถึงออกมาเป็นแบบนี้ไม่ยอมนะคะมันจะต้องเอาแบบเนี้ยไม่ยอมก็เลยได้อันนี้ค่ะคุณกิติก็กว่าจะได้อันนี้มาก็ผิดพลาดไป 2-3 ครั้งหมดไปค่าสีเยอะเหมือนกันแต่ก็คุ้มค่าค่ะยิ่งติดโลโก้ของเราแล้วนะยิ่งสวยเลยนะติดโลโก้แล้วยิ่งสวยเลยนะคะพูดต่อในการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีความเสมอกันของศีลทีนี้ไอ้ตัวเบญจธรรมเนี่ยศีลเนี่ยมันมีการไม่เบียดเบียนทางคำพูดกับทางร่างกายกับทางจิตใจเนี่ยเขาไม่คิดทางจิตใจเนี่ยเขาไม่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้ละเอียดถ้าเป็นกรรมเขาเรียกว่าอกุศลกรรมบถคือถึงคุณจะไม่ผิดศีลเนี่ยแต่คุณก็เป็นอกุศลกรรมบททางใจเนี่ยมีอภิชฌาพยาบาทแล้วก็ทิฏฐุสุดท้ายเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทิฏฐิสวัสดีขอบคุณค่ะพี่นาฏคือมันมีอยู่3ข้อที่เกี่ยวกับจิตใจที่เป็นอกุศลอภิชฌาก็คือคิดอยากจะได้ของคนอื่นเขาอะแค่คิดนะคะแค่คิดอยู่ในใจเนี่ยก็เป็นอกุศลแล้วคิดไม่ชอบยังไม่ได้ทำอะไรใครเลยนะคิดไม่ชอบคิดปฏิเสธก็เป็นอกุศลแล้วแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเอาอยู่ดีหรืออกุศลกรรมบท10ข้อสุดท้ายกุศลกรรมบทคือทิฏฐุชุกรรมคือมองเห็นการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมองเห็นกรรมเชื่อเรื่องของกรรมแต่ส่วนข้อที่10ของอกุศลกรรมบทนี่น่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะคือมีความเห็นผิดพอมีความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยคุณไม่รู้เลยเรื่องไงว่าแม้กระทั่งความคิดมันก็เป็นอกุศลได้แต่ยิ่งถ้าคุณแสดงออกมาแล้วเป็นคำพูดเนี่ยจบเป็นกรรมละเป็นทั้งผิดศีลด้วยเป็นทั้งผิดอกุศลกรรมด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยต้องขออภัยนะคะว่ารายการธรรมวรีเนี่ยพูดเนี่ยอิงไปที่หลักวิชาการแล้วนำหลักวิชาการเนี่ยมาใช้จริงไม่ได้ไปฟันธงใครไม่ได้ไปอะไรกับใครเลยพระพุทธเจ้าสอนมาแบบนี้ตำรับตำราเรียนเขาสอนมาแบบนี้แล้วเมื่อเทียบเคียงกับความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่มันมีอุปนิสัยตรงเนี้ยก็กินปูร้อนท้องว่าเป็นตัวเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือธรรมะก็คือธรรมะมาตรฐานมันเป็นแบบเนี้ยจะไปลดมาตรฐานมันก็ไม่ได้ศีล5ก็คือศีล5อกุศลกรรมบถก็คืออกุศลกรรมบถกุศลกรรมบถก็คือกุศลกรรมบถในหลักธรรมะเนี่ยเค้ามีองค์ธรรมค่ะองค์ธรรมคือคุณลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะไปลดคุณสมบัติมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดธรรมะเองมันก็ต้องตรงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการคนพูดตรงไปตรงมานี่คือตรงไปตรงมาของธรรมะจะมาอ่อนให้กับ
คนที่อยากจะทำผิดแล้วมาอ่อนกันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาค่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยเมื่อวานแม่ชีดีใจมากเลยค่ะเมื่อวานต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นสำนักปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดพระทันตะก็ท่านส่งหนังสือมาให้4เล่มหนังสือส่งอารมณ์หนังสือหลายเล่มเหมือนกันก็เลยให้แม่ชีอ่านก็ให้แม่ชีคนละชุดก่อนให้เอาไปอ่านกันแม่ชีก็เลยบอกว่าอาจารย์หนังสือเนี่ยพูดเหมือนอาจารย์เลยบอกเอ้ยไม่ใช่แม่ชีอาจารย์นะพูดเหมือนหนังสือหนังสือมันอาจจะเกิดก่อนแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์แต่ก็ดีใจที่ว่าเราเนี่ยพูดไม่คาดเคลื่อนจากความจริงที่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้คือเรายังคงหลักการของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเอาไว้ถ้าคุณจะว่าเราผิดให้คุณไปดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดว่าถูกหรือผิดแบบนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งสรุปเอาเองนะเพราะว่าโดยเฉพาะที่ในรายการธรรมวลีที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของกิเลสอ่ะเพราะว่าตัวเองจบอภิธรรมมาค่ะขออนุญาตใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมาพูดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทีนี้ถ้าเกิดไปชนกิเลสของใครเข้าเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆมีเหมือนกันมีคนมาเล่าให้ฟังรายการวิทยุเขาก็ด่านะรายการธรรมวลีไม่ใช่มีคนชอบอย่างเดียวนะอ๋อรายการที่ผู้หญิงพูดน่ะเหรอมันรู้อยู่คนเดียวมันเก่งอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวแหละเขาฟังแล้วเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขาก็ขำว่าไอ้คนฟังไม่รู้เรื่องพอมันไปพูดแล้วมันไปแทงกิเลสเจ้าของไงซึ่งพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่มีความคาดเคลื่อนกิเลสมันก็คือกิเลสอ่ะมันไม่คาดเคลื่อนจากความจริงอ่ะแต่เราเองเนี่ยเรายอมรับไม่ได้เราจะบอกว่าเราจะไปฟันธงไปตัดสินใครไม่มีใครเลยที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีบุคคลอยู่ในชื่อในการพูดเลยแต่พูดถึงสภาวะธรรมอย่างเช่นสภาวะของความอิจฉากับความตณีเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามาเข้าใจตอนโตแบบมากเลยสมัยก่อนแยกไม่ออกแต่พอเรามาเรียนอภิธรรมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ความตณีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงความอิจฉาเนี่ยมีลักษณะคือไม่สามารถที่จะยินดีในความดีของคนอื่นได้ลองกลับมาหาตัวเราเองสิคะว่าอะไรที่คนอื่นเขายินดีอยู่น่ะตัวเองเนี่ยไปยุ่งเรื่องของเขาหรือเปล่ามันเรื่องของเขาถ้าคุณไม่ยินดีในความดีของคนอื่นคุณคือคนที่อิจฉาคุณรู้ตัวหรือเปล่ามันเป็นความสุขของเขาอะแล้วความสุขของเขาเนี่ยต้องดูว่าเราเดือดร้อนหรือเปล่าหรือมีส่วนรวมหรือมีใครเดือดร้อนเพราะความสุขของเขาหรือเปล่าถ้าความสุขของเขาไม่มีใครเดือดร้อนแล้วคุณเดือดร้อนความสุขของเขาเนี่ยคุณกำลังอิจฉาเขาอยู่นี่คือสภาวะธรรมเลยนะคะไปกด Googleอ่านความอิจฉาความหมายของอิจฉาในพระไตรปิฎกหรือจะหาว่าเป็นเหน็บไปอะไรใครไม่ใช่อันนี้เรากำลังพูดถึงนำหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยหรือคำสอนครูบาอาจารย์ที่อธิบายเพิ่มเนี่ยมาพูดในรายการให้มันเกิดองค์ความรู้ของผู้ที่กำลังศึกษาธรรมะด้วยกันอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดอย่างอื่นที่เราไม่ได้คิดจะเอาธรรมะแล้วเรามาฟังเรามานั่งจับผิดเนี่ยปิดไปเลยค่ะปิดรายการธรรมวลีไปเลยอย่าไปดูมันไม่คุ้มค่าจิตของเราที่มันคอยจับผิดอยู่เนี่ยคืออภิชฌาไอ้คือตัวพยาบาทเนี่ยคือเพ่งโทษเนี่ยมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์เราอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจที่ดีมีมหากุศลจิตแล้วเนี่ยทำไมเราถึงเอาใจของเราเนี่ยไปยุ่งกับสิ่งที่เราทนไม่ได้ในเมื่อเรารู้ว่าเราทนอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราอย่าไปทนมันยิ่งทนกิเลสของตัวเองไม่ได้แล้วกิเลสมันจะปล่อยออกมาเป็นคำพูดหรือจะปล่อยออกมาเป็นการกระทำหรือจะปล่อยออกมาเป็นการเขียนเนี่ยเราอย่าไปทำตอนนี้ตัวเองก็เหมือนกันกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าปกติเนี่ยคนที่ใกล้ชิดเนี่ยจะรู้จักตัวเองดีอยู่อย่างนึงคือว่าถ้าดูแล้วใครที่ดูแล้วไม่ใช่เนี่ย
บล็อกค่ะถ้าอยู่ในออนไลน์ก็บล็อกถ้าอยู่ทางโลกภายนอกก็ไม่ครบจบเลยจบก็คือจบจริงๆนะคะคือจะให้โอกาสมีการอธิบายมีการเคลียร์กันอะไรกันอยู่ประมาณแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปุ๊บนี่ถ้าไม่รู้เรื่องดูแล้วยังไม่รู้เรื่องเนี่ยจบเลยค่ะไม่เสียเวลาเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเวลามันน้อยยิ่งตอนนี้เนี่ยเรายิ่งกำลังตกลงไปเรื่อยๆทำความดีมันก็ยากขึ้นเพราะว่ามันมีสังขารที่มันเป็นมารเนี่ยมาคอยขัดขวางแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งสู้รบปกมือกับคนขี้อิจฉาคนจับผิดอะไรพวกเนี้ยแต่เราก็เอาความจับผิดเอาความขี้อิจฉาหรือเอาความโลภความละโมบของคนเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีได้ถ้ากำลังบารมีเราพอถ้าบารมีเราพอนะคะเราก็สู้ต่อแต่ถ้าเราบารมีไม่พอเราถอยค่ะต้องดูกำลังบารมีซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงบารมีไป2บารมีนะคะคือศีลบารมีวันนี้จะพูดเรื่องศีลนะคะเข้าไม่ได้สักทีหนึ่งว่าศีลเนี่ยมันคือการสมาทานเจตนาในการงดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าเกิดละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลกรรมบถกุศลกรรมบถเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการกระทำหรือเจตนาที่มันเป็นกุศลอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างพูดเราไปทำบุญอาหารของเราทำบุญด้วยจิตของเราที่ดีๆจิตของเราที่ดีๆเนี่ยเราทำบุญด้วยจิตใจของเราดีๆเราพร้อมที่จะถวายทานพระสงฆ์ของพระสงฆ์เนี่ยท่านก็มีสติปัญญานะคะท่านได้ที่ทำที่ท่านบวชเนี่ยท่านรู้ว่าอะไรที่ควรจะพิจารณาฉันอะไรที่ไม่ควรพิจารณาฉันเราไม่ใช่เป็นคนเก่งที่สุดในโลกที่จะรู้เรื่องไปจัดการคนนั้นคนนี้หมดเลยเราเนี่ยตอนที่ทำทานเนี่ยสมมติว่าเราทำทานทำของหวานไปถวายพระสมมติพระท่านเป็นเบาหวานก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ทำทานด้วยอาหารหวานเนี่ยจะบาปเพราะจิตของคนที่ทำทานเนี่ยเขาปรารถนาดีจะให้พระในท่านฉันดีๆเขาได้บุญแล้วส่วนพระเองเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเขาถึงเรียกว่าพิจารณาอาหารอย่าไปคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาจะโง่เขาจะไม่รู้เรื่องพระท่านจะโง่ท่านจะไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่อาหารเนี่ยเยอะแยะไปหมดค่ะคนที่มาถวายทานเนี่ยต้องแบบนั้นคือเราเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าเจตนาเนี่ยในการทำทานเนี่ยก็คือเจตนาดีทีนี้ถ้าเกิดเราไปก้าวไก่เรื่องของเขาอันนี้คือเบียดเบียนแล้วค่ะที่กำลังจะพูดเนี่ยตรงนี้การเบียดเบียนมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราคุยกันนะว่าเวลาตรงนี้มันใช่เวลาของเราหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่ามันเป็นอะไรของเราบ้างที่เราไปจัดการไปยุ่งไปก้าวไก่คนนั้นคนนี้เขาทั่วไปหมดอ่ะมันไม่ใช่นี่คือศีลเนี่ยคือเจตนาในการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น1ทางกายคือไม่ทำร้ายคนอื่นให้เขาเป็นอะไรไปไม่ว่าจะเป็นกักขังหน่วงเหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทำศีลก็คือการไม่ละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่นไม่ละเมิดตัวทรัพย์สินเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดอยากจะได้ของเขาแต่ก็ยังหยั่งใจอยู่ก็อยากจะได้แต่ยังไม่เอาอ่ะอยากจะได้ยังไม่เอาอ่ะมีโอกาสแต่ไม่เอาเนี่ยอันเนี้ยเป็นอกุศลกรรมบถที่มันมีใจที่เป็นอกุศลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำก็แสดงว่าศีลเรายังสมบูรณ์อยู่เนื้อไหมคะเป็นแบบนั้นคืออกุศลกรรมบถเนี่ยมันเกิดแล้วมันมีอภิชฌาแต่เมื่อเราสามารถที่จะระงับอภิชฌาได้คือเจตนาในการงดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นทางด้านทรัพย์สินเราได้บารมีเรื่องศีลแล้วค่ะ1ข้อละเจตนาในการไม่เบียดเบียนคนอื่นในด้านของบุคคลอันเป็นที่รักข้อนี้สำคัญมากตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีกรรมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอันดับแรกต้องมองตัวเองก่อนว่าเรามีสามีแล้วหรือยังเรามีความสนใจสามีของเราเท่าไหน
แล้วเราสนใจคนอื่นมากกว่าสามีตัวเองขนาดไหนมีเหมือนกันหลายคนที่เป็นแบบนี้ตัวเองเคยเตือนไปหลายคนละคือสามีตัวเองมีอ่ะจนตอนนี้บล็อกไปแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องไม่คุยด้วยคือวันนึงเนี่ยไม่สนใจสามีตัวเองเลยสนใจแต่คนอื่นเขาทำอะไรอยู่เขายังงุ่นเขายังงี้ไปตามบอกว่าเอาเวลาแบบเนี้ยของคุณเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนบุคคลเป็นสามีคุณซะเนี่ยคุณจะทำหน้าที่ถูกเลยนะแต่สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยจิตที่มันคิดออกข้างนอกเนี่ยเขาเรียกนอกใจถึงคุณจะยังไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีการสมสู่ประเวณีอะไรผิดขนาดนั้นแต่ใจของคุณก็ไม่ได้อยู่กับสามีตัวเองละกลับไปอยู่กับสามีตัวเองซะอย่างนั้นมันรู้สึกมันเยอะเกินไปบางทีเฮ้ยทำไมไม่เอาเวลาไปสนใจสามีจนตัวเองได้ถามเขาอะแต่ตอนนี้ตัวเองบล็อกเขาไปละคือขี้เกียจคบเอาตรงๆนะทำมาวลีเรื่องเยอะนะเรื่องพวกนี้ขี้เกียจคบก็บล็อกเลยใครที่รู้สึกว่ามันคบแล้วมันลุงลังมันอะไรเนี่ยบารมียังน้อยอยู่ค่ะยุ่งมากๆแล้วใจมันเสียก็เลิกคบดีกว่าถามเขาเคยถามเขาอยู่คำหนึ่งว่าพี่ถามคำหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าสามีของเราเนี่ยได้ยินสิ่งที่เราพูดกับคนคนนี้ที่เราบอกว่าเรานับถืออ่ะเรานับถืออ่ะแล้วสามีของเราเนี่ยรู้ว่าเราสนใจคนอื่นมากกว่าเขาเนี่ยเธอคิดว่าสามีเธอจะเสียใจหรือเปล่าเขาตอบมาเลยว่าเสียใจค่ะถ้าสามีรู้เสียใจแน่นอนเอ้าก็รู้ขนาดนี้แล้วทำไมนะแล้วเลือกเข้ามาเป็นสามีทำไมอ่ะอันเนี้ยตัวเองเนี่ยนอกใจสามีตัวเองไม่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเนี่ยทำอะไรบกพร่องแล้วก็อ้างเป็นบุญอ้างเป็นกุศลเอาความดีเอาบุญกุศลมาอ้างแต่ความจริงไม่ใช่อ่ะต้องดูเจตนาของตัวเองด้วยว่าเจตนาจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะตอนหลังเขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ไม่ได้ห้ามเขานะคะแต่ตัวเองก็เลิกคบคือไม่ห้ามเขาไม่ไปก้าวก่ายไงอันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลเขาสามารถที่จะทำได้เราไม่ห้ามแต่เราไม่ครบ ไม่ครบก็เลิกครบไปเลยไม่ให้เห็น Facebook อะไรทั้งสิ้นนะจบบล็อกไปเยอะเหมือนกัน บล็อกแบบไม่มีสาเหตุนะบางทีเขาไม่รู้ตัวไม่เพราะเราไม่ว่าอะไรเขาเราคำนวณแล้วว่ามันไม่โอเคที่จะครบเราก็ไม่ครบโลกใบนี้เนี่ยคนเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เยอะมากแล้วคนที่เราควรที่จะครบแล้วคนที่เราควรที่จะดูแลใส่ใจเนี่ยมันมีถ้าเรามัวแต่ไปคุยกับคนแบบนี้อยู่เนี่ยเสียเวลาตัดทิ้งค่ะนะคะต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่บางทีเนี่ยเราต้องเอาธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันพุทธเจ้าเนี่ยอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะตัดคือมันไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการอะไรอะอะไรที่มันไม่ตรงวัตถุประสงค์เราก็ตัดทิ้งศีลข้อที่4ศีลข้อที่4เนี่ยคือคำพูดเบียดเบียนคนทุกคนเนี่ยมันมีชื่อเสียงมีเครดิตทางสังคมมีอะไรหลายๆอย่างเราไปพูดเบียดเบียนลบหลู่คุณท่านเบียดเบียนเขาเครดิตทางสังคมของเขาที่เขามีอยู่หรืออะไรหรือเปล่าพูดให้เขาทะเลาะกันคืออะไรยายนี่คนรักเยอะฉันไม่อยากให้เขารักยายเนี่ยฉันก็เลยพูดให้เขาเกลียดกันพูดใส่ร้ายมั่งตัวเองเคยเจอมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโอ้โหเกือบตายแต่ไม่ได้บอกให้ใครนะครับมันเสร็จเหตุการณ์ผ่านมาได้แต่ก็ต้องบอกวันเลยว่าเกือบตายด้วยความที่ว่าเราทำงานให้กับสังคมเยอะมีคนหมั่นไส้และไอ้คนฟังก็ดันหูเบาและดันมี power ด้วยโอ้โหนี่ที่ทำเกือบตายเหมือนกันนะคะแต่ก็ผ่านมาแล้วใช้ความอดทนต้องใช้ความอดทนสูงมากกับคนพวกนี้เขาพยายามพูดให้คนเกลียดเราให้คนไม่เชื่อถือเราจะได้อยู่ในตรงนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราก็มั่นใจในความดีที่เรามีอยู่เราก็ทำของเราต่อไปในทุกๆจุดที่เราคิดว่าเราทำถูกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยบุญบาปกรรมมันมีจริงเดี๋ยวมันจะการเองตัวเองเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษค่ะก็เลยไม่ได้ไปอะไรให้บาปบุญใจของคนที่มันคิดไม่ดีมันจะร้อนไปเรื่อยๆนี่คือความจริงเขายิ่งคิดไม่ดีเขายิ่งร้อนกิเลสของเขาในความคิดเนี่ยที่เรียกว่ามโนกรรมเนี่ยหรืออกุศลกรรมเนี่ย
หรือมโนกรรมที่อยู่ในจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคิดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะมีสติเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะโตธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะลงสู่ที่ต่ำเสมอมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันไม่อยู่แค่คำพูดแล้วมันจะออกมาเป็นพฤติกรรมออกมาเป็นอะไรเยอะแยะเดี๋ยวอนาคตคอยดูจะมีคนพวกนี้เยอะมากออกมาเราเองเนี่ยถ้าเราต้องการจะสร้างบารมีถ้าเราคิดว่าเราบารมีเราเยอะเราก็สามารถที่จะอดทนต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าบารมีเราไม่พอเราต้องหลบออกจากตรงนั้นนะคะถ้าบารมีเราไม่พอตรงไหนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปปะทะมันสู้ไม่ได้แล้วมันทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้เกิดปิติแต่ถ้าเกิดว่าบารมีเราพอเนี่ยเดินหน้าค่ะไม่ต้องไปถอยหลังแล้วถึงเวลาจุดๆนึงแล้วคุณจะภูมิใจตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วส่วนศีลข้อที่ศีลบารมีนะคะที่มันเป็นศีลเนี่ยนี่กำลังจะพูดถึงบารมีของศีลบารมีของศีลเนี่ยมันทำให้เราเกิดพลังตรงนี้แบบเนี้ยจนไม่ทำร้ายตัวเองโดยการเสพติดต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยเราจะรู้อะไรที่มันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรานี่ไงปัญญาเนี่ยบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเราไม่ได้ท่องมาเราท่องมาหรือบางทีเนี่ยอย่างใครบางคนที่นำธรรมะของพระเจ้ามาด่าคนอื่นซึ่งมีนักทำงานศาสนาหลายคนเหมือนกันที่เป็นแบบนี้ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือทุกครั้งที่อ่านพระไตรปิฎกอะตัวเองมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาที่คุณพระมหาปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพุทธเจ้าความเมตตาที่สูงสุดของพุทธองค์ที่มอบให้กับคนที่ฟังแต่วันนึงเนี่ยคุณเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยคุณเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขียนไว้เนี่ยไปด่าคนอื่นน่ะเจตนาของคุณน่ะที่คุณโพสต์น่ะกับสิ่งที่คนแสดงเขาทำเนี่ยมันคนละจุดหมายนะถ้าเกิดว่าคนที่เขาแสดงเนี่ยเขาต้องการที่จะเตือนจริงๆเนี่ยเขาก็ได้บุญของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนที่คุณโพสต์หรือคุณเจตนาจะด่าใครสักคนนึงเนี่ยคุณบาปเพราะคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดดีกับคนอื่นคุณตั้งใจจะด่าคนอื่นมันเป็นเจตนาอกุศลน่ะถึงมันจะเป็นกุศลแต่เจตนาเป็นอกุศลน่ะเพราะฉะนั้นเจตนามันเป็นกรรมไงมันจึงไม่ได้บุญแบบนี้ดังนั้นเนี่ย อย่างยาเสพติดอย่างเช่นกัญชาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้นำมาใช้เป็นยาได้ก็ต้องใช้เป็นยานะคะต้องใช้เป็นยาถ้าเกิดคุณบอกว่ารัฐบาลก็เปิดได้ใช้แล้วคุณเอามาสูบเนี่ยแสดงว่าคุณใช้ไม่เป็นแล้วคุณไม่ประกอบด้วยปัญญาละถึงรัฐบาลจะเปิดก็จริงเขาไม่ได้เปิดให้สูบเขาเปิดให้เป็นยาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวศีลเนี่ยถ้ามันจะเป็นบารมีก็ต่อเมื่อพอเรามีบารมีเรื่องนี้เราจะเข้าใจคนอื่นด้วยนะเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันจะเข้าใจความเจตนาในการไม่เบียดเบียนเนี่ยจิตที่มันละเอียดเนี่ยมันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นมันจะละเอียดเข้าไปถึงขนาดกุศลกรรมบถอะกุศลกรรมบถที่มันมีอยู่เนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปก้าวก่ายมันไปเบียดเบียนลองดูซิว่าเรื่องที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเป็นรายการธรรมะนะคะมันก็ต้องพูดนะหรืออยู่ดีๆเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับเราหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับเราไหมที่เราไปว่าคนนั้นไปว่าคนนี้เนี่ยมันเราเดือดร้อนอะไรเราเสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียหายจากสิ่งที่เขาพูดเสียหายจากสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยอันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายอย่างตัวเองบางครั้งเนี่ยถูกกระทำบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเขียนบ้างหรืออาจจะพูดบ้างในฐานะผู้เสียหายผู้ถูกกระทบผู้มีผลกระทบจากการกระทำนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของคนอื่นเลยจริงๆเลยเนี่ยโดยธรรมชาติตัวเองจะไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ยุ่งเคารพในสิทธิของเขาแล้วก็ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรเราไม่ควรที่จะไปตัดสินคนอื่นเขาเลยเพราะว่าสติปัญญาของเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่จะรู้ไปทุกเรื่องเหมือนพุทธเจ้าเอาสติปัญญาที่มันรู้นิดเดียวอะอย่างที่เคยเล่าเรื่องของหมอเทวดากับคนที่ไปแอบดูหมอเทวดาหมอเทวดาเขาผ่าตัดสมองได้เนี่ยไอ้นี่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าผ่าตัดสมองคืออะไรพอหมอเทวดาเขาผ่าตัดสมองปุ๊บไอ้นี่โวยวายใหญ่เลยโอ๊ยฆ่าคนเพราะไม่รู้ไงว่าเขาผ่าตัดสมองเป็นเขาช่วยชีวิตคนได้เนี่ยสติปัญญาของคนที่ไม่รู้เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ย
ก็จะไปใส่ร้ายคนที่เขามีความรู้ว่าเขาผิดมันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยพอมาเจอพวกเดียวกันก็ออไปกันใหญ่บาปไปด้วยกันพูดจาลาบละล้วงเบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นการคบบัณฑิตเนี่ยพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าถ้าเราทำอะไรผิดเนี่ยบัณฑิตเขาก็จะเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันไม่น่านะอันนี้มันบิดผิดนะแต่ถ้าเราเจอคนพาลด้วยกันเนี่ยพอเรานินทาใครก็ออห่อหมกไปดูตามเฟซบุ๊กถ้าเกิดมงคลเนี่ยกลุ่มเดียวกันเนี่ยโพสต์ด่าใครปุ๊บโอ้โหออกันธาตุเดียวกันแสดงอาการให้เห็นเลยว่าเป็นคนธาตุเดียวกันจิตใจแบบไหนอะไรยังไงแต่คนบุญเนี่ยเขาก็จะไปตามอนุโมทนาบุญกับคนนั้นคนนี้ทั่วไปหมดเลยเราก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงอันนี้มันแสดงอาการออกมาแหละนะคะส่วนธรรมเนี่ยนะคะส่วนธรรมะเนี่ยก็คือในส่วนของธรรมก็คือตรงกันข้ามกับศีลธรรมเนี่ยก็คือคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมที่อย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยความเมตตาข้อที่สองเนี่ยคือการเลี้ยงชีพที่สุจริตข้อที่สามเนี่ยคือการสำรวมในกามรู้จักไหมสำรวมในกามเป็นยังไงกามก็คือความยินดีพอใจในกามที่เป็นกามคุณแล้วก็ข้อที่สี่คือสัจจะสัจจะคือความจริงพูดจากความจริงที่มันมีอยู่ไม่ใช่พูดจากความคิดที่มีอยู่พูดความจริงกับพูดจากความคิดไม่เหมือนกันนะคนที่พูดจากความคิดคือพูดอย่างขาดสตินะถึงจะตรงไปตรงมาก็คือขาดสติอยู่ดีแต่ถ้าเกิดพูดจากความจริงคือพูดจากปัญญาเนี่ยเห็นความจริงเป็นยังไงแล้วก็พูดเนี่ยเขาเรียกสัจจะพูดเป็นสัจจะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่หลงผิดคือมีสตินั่นเองอันเนี้ยเป็นลักษณะของคนที่มีบารมีในเรื่องของศีลถ้าศีลบารมีมีเยอะเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นเลยแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่มีความเมตตาสูงมากใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้คนขี้อิจฉาเนี่ยคนที่มีบารมีมากเนี่ยคนขี้อิจฉาจะมีความทุกข์เพราะว่าเขาจะทนเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่ามีความสุขทุกคนนะคะแต่คนที่เขาเป็นคนปกติดีๆนี่แหละเขาจะมีความสุขกับคนที่เข้าใกล้กับคนที่มีศีลนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ